และสำหรับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็เห็นสัญญาณว่าคงจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานทีเดียวนะคะเมื่อสหรัฐได้ประกาศอนุมัติงบประมาณล่าสุดเพื่อสมทบช่วยเหลือยูเครนทั้งในการให้ความช่วยเหลือและการส่งอาวุธเข้าไปเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งอาวุธก็อนุมัติงบประมาณไม่ต่ำกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยืนยันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมของชาติอื่นๆด้วยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้ไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศอื่นๆหลายสิบประเทศที่ฐานทัพแรมสไตน์ในเยอรมนีเขาได้ระบุระหว่างการหารือกันว่าหลายประเทศกำลังทำงานร่วมกันเพื่อฝึกกองกำลังของยูเครนและปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมป้องกันตนเองในยูเครนเพื่อเตรียมการสู้ศึกในระยะยาว We established this contact group as a free world was racing to meet Ukraine's most urgent requirements. But today this contact group needs to position itself to sustain Ukraine's brave defenders for the long haul.And that means a continued and determined flow of capability now. It means moving urgently to innovate and to push all of our defense industrial bases to provide Ukraine with the tools that it will need for the hard road ahead. นับตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ใกล้จะครบ7เดือนเต็มสหรัฐได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ไม่ต่ำกว่า 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วและล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า675ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการจัดหากระสุนรถถังและระบบต่อต้านรถถังให้กับกองทัพยูเครนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของหลายประเทศเป็นการพบกันทุกเดือนในนามยูเครนคอนแทคกรุ๊ปเพื่อตั้งเป้าประสานความช่วยเหลือไปให้ยูเครนค่ะและนี่ก็คือขีปนาวุธไฮมาสอาวุธศักยภาพสูงของสหรัฐและตะวันตกที่ส่งให้ยูเครนมาแล้วนะคะขีปนาวุธชุดนี้ช่วยให้ยูเครนต้านทานการโจมตีของรัสเซียไว้ได้โดยเฉพาะสมรภูมิสู้รบทางตอนใต้ออสตินระบุว่าการให้ความช่วยเหลือเซตใหม่จากสหรัฐรวมถึงขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศหรือรุ่นฮามที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและมีระบบปล่อยขีปนาวุธ GMLRS มีรถฉุกเฉินติดอาวุธและอาวุธประเภทอื่นๆด้วยขณะที่สำนักข่าว RT ของรัสเซียรายงานเรื่องนี้ว่าสหรัฐทุ่มงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเติมอาวุธให้กับยูเครนโดยเฉพาะการจัดส่งจรวดพิสัยไกล Excalibur M982 โดยรายงานของ RT ระบุว่าจรวดแต่ละลูกมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทโดยขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตผู้สื่อข่าวสายสงครามของรัสเซียรายงานว่าอาวุธชนิดนี้ใช้ในยูเครนจริงโดยทหารยูเครนพูดติดตลกว่าหน่วยรบของเขายิงเงินเป็นก้อนเข้าไปในสายลมก่อนที่จะโหลดอาวุธชนิดนี้และยิงออกไปสื่อรัสเซียรายงานด้วยว่าแคนาดาส่งอาวุธชนิดนี้เข้าไปในยูเครนแบบเงียบๆด้วยเพื่อหนุนอาวุธจากสหรัฐอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็ได้เห็นแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะคะได้เห็นภาพของขบวนรถที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเป็นการเดินทางเข้าไปครั้งที่2แล้วโดยที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนดมิทรียูเลบ้าด้วยนะคะและที่สำคัญภาพข่าวที่ออกมาในวันนี้ก็คือได้ไปที่โรงพยาบาลเด็กและได้พบกับสุนัขที่เป็นสุนัขที่ได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าดมกลิ่นระเบิดแล้วก็ช่วยชีวิตคนยูเครนไว้ได้มากค่ะหมาตัวนี้ชื่อว่าแพทรอนนะคะนี่แหละค่ะก็คือโฉมหน้าของแพทรอนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสุนัขที่ดังที่สุดในโลกในช่วงเวลานี้นะคะได้รับรางวัลเพราะว่าดมกลิ่นตามเจอระเบิดไม่ต่ำกว่า200ลูกและช่วยปลดระเบิดได้สำเร็จกลายเป็นสุนัขชื่อดังที่คนยูเครนชื่นชมอย่างมาก
และจากนั้นก็ได้เดินทางไปโรงพยาบาลเด็กและได้พบกับคนไข้เด็กซึ่งก็มีเจ้าแพทรอนเนี่ยเดินทางไปด้วยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปครั้งนี้เพื่อประกาศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนด้วยงบรวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและงบก้อนนี้ระบุว่าจะให้ความช่วยเหลืออีก18ประเทศที่ระบุว่าเข้าข่ายที่รัสเซียอาจจะบุกรุกเช่นอัลเบเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบัลแกเรียโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียจอร์เจียกรีซโคโซโวลัตเวียลิทัวเนียมอลโดวามอนเตเนโกรมาซิโดเนียเหนือโปแลนด์โรมาเนียสโลวาเกียและสโลวีเนียค่ะงบประมาณนี้สหรัฐระบุว่าจะสมทบให้กับชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตเพื่อให้ได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไปค่ะ